นอกจากนั้นยังไม่พอหลายคนบอกว่าอยากอยู่บ้านไม่อยากออกมารับเชื้อข้างนอกอทางมทบ39เขาก็มีรถจักรยานยนต์เดลิเวอรี่ไปส่งอาหารถึงหน้าบ้านเลยแล้วไปส่งฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเขาด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับที่รายงานพิเศษของคุณมินนะฮะเขาลงไปเจาะเกี่ยวกับเรื่องของรถโมบายส่งของถึงที่ครับเป็นอาหารปรุงสุก ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินคําได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพตามปกติได้ส่งผลให้ขาดไรายได้จุนเจือครอบครัวแต่ด้วยการช่วยเหลือของภาครัฐที่ออกมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั้นกำลังกระจายไปให้ทั่วถึงทุกสาขาอาชีพโดยแบ่งตามความจำเป็นของอาชีพผู้ว่างงานนั้น แต่เรื่องปากท้องที่ต้องหล่อเลี้ยงคนในครอบครัวยังคงมีกลุ่มคนที่ขาดโอกาสการเข้าถึงการช่วยเหลืออยู่จํานวนหนึ่งที่เป็นจุดบอดของสังคมเช่นกันดังนั้นหน่วยงานทหารที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องยุธทธปปกรณ์และกําลังพลผู้บัญชาการฐานบกและแม่ทัพภักที่3จึงมอบหมายให้มนทนฐานบกที่3 9จัดรถครัวสนามออกไปประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งมีการดําเนินการ3รูปแบบก็คือรูปแบบแรกรถครัวสนาม ส่วนที่2จัดชุดทหารต้นแบบเดินเท้าไปมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนรอบค่ายส่วนที่3เนื่องจากมีพี่น้องประชาชนบางส่วนอยู่ห่างไกลออกไปจึงจัดรถโมบายนำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนถึงบ้านโดยตรงจึงเป็นที่มาของมทบ39โมบายเดลิเวอรี่ที่ทางด้านพลตรีทวีศักด์วงทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่39ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอเภอมืองจังหวัดพิษณุโลกปรับเปลี่ยนรูปแบบของกําลังพลให้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากแก่การเข้าถึงการช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์สิคันนำข้าวสารอาหารแห้งนําเข้าไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจร,จริงๆซึ่งอยู่กับบ้านได้อย่างทั่วถึงเพราะมีหลายครอบครัวที่ไม่สามารถออกจากบ้านไปรับของแจกตามจุดต่างๆได้เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุคนพิการ ตลอดทั้งครอบครัวที่คอยดูแลผู้ป่วยติดเตียงในเวลาอันสั้นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสิ่งของที่เราไปแจกนะครับในเรื่องของเป็นถุงยังชีพก็ให้สามารถดูแลตัวเองได้ประมาณ2-3ถึงวันก็จะมีข้าวสารนะครับแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็มาม่าครับในในที่เราได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธามานะครับเราก็ดำเนินการบรรจุใส่ถุงแล้วก็ใส่ที่รถไปแล้วก็ไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนครับในส่วนของอาหาร แห้งที่เราทําก็คือใส่ถุงบรรจุนี่ครับข้าวเป็นข้าวสารนี่ครับเราทําทั้งหมด2 5 0 0ัอกว่าชุดนะครับที่เราทํารวมแล้วทั้งหมดนะครับหนึ่ง่สี่ร้อยยี่สิบสามชุดถ้าเปลี่ยนคําว่าชุดเป็นชีวิต,ตดงให้เห็นว่าเราได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราหายเหนื่อยนะครับในเรื่องที่เราทํามาผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่3 9ายังเล่าทิ้งท้ายท,ทีมงานฝังว่าข้าวสารอาหารแห้งเรายังคงดําเนินการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าของที่เรามีอยู่จะหมด ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถนําสิ่งของบริจาคได้ที่บริเวณทางเข้าค่ายประตูด้านหลังหรือนํามามอบที่มณฑลฐานบกที่3 9ก็ได้ซึ่งตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆทหารรู้สึกภูมิใจดีใจที่ได้ทําหน้าที่ของเรายามรบเราก็สู้รบยามสงบเราก็ช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจที่เราต้องทําปิยะชัดเกตน้อยถ่ายภาพ มินสาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน